Tawanchai, the epitome of Muay Thai perfection, speed and precision. ไฟนี้ก็เป็นการชกกับชอนแคนซี่ครับไฟนี้ก็ค่อนข้างเป็นการต่อยไฟแรกของวันแล้วร่วมหนักค่อนข้างเยอะครับตัวค่อนข้างจะผอมก็เตรียมทุกอย่างที่เป็นศอกไปด้วยฝรั่งกลัวศอกนะเดินเข้ามาไม่มีศอกเขาเดินอัดแล้วแน่เตะสูงตลอดพยายามเตะสูงเข้าไว้เพราะว่าเป็นนมเล็กและจังหวะที่เตะสูงนะชอนเขาดูแล้วเขาดึงไม่ทันผมก็ตวัดไปโดนปลายคางพอดีตอนจังหวะนั้นที่จะน็อกเขาก็เป็นการเตะที่ลำตัวก่อนเพราะเราเริ่มดูแล้วเขาเริ่มยกสุดท้ายเขาเริ่มช้าลงก็เตะที่ลำตัวหลอกเตะลำตัวไปก่อนปุ๊บเขาบังทีสองผมรู้ว่าเขายึกจะดึงผมก็เลยลองเตะสูงดูแล้วเขาดึงไม่ผลปังเข้านี่พอดีครับก็เป็นแค่2จังหวะง่ายๆครับFirst round of action as friends become enemies in this one. เอาไฟนี้โชว์กับพี่เซฟเฮดับเป็นเพื่อนรุ่นพี่ครับจะไปดูลูกน้องกันเป็นการเตะกันคอแล้วก็ต่อยหมัด Oh, drops it. Same with Pet there. นี่ก็นับ8แล้วครับก็อยากให้จบเกมไวๆเพราะจะได้ไม่เจ็บมากครับ Cracks the high kick again. On fire early here. Tawanchai hits him with the right. Now it's a knockdown. 1 2ปุ๊บตรงยับปึ๊บดึงกดตั้งพอเขารู้ว่าเขาจะสวนเรายับยับหลอกแล้วเขาจะสวนเราดึงตึ้งตึ้งตึ้งอะตึ้ง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  It's over a TKO in the first round นี่ก็เป็นการต่อยกับนิคัสลาเซนครับจะเน้นหมัดมาเยอะนะคราวนี้เน้นหมัดด้วยแล้วก็เน้นแข้งเป็นการต่อยรุ่นFeatherweightครั้งแรกครับก็เน้นที่อาวุธออกหนักๆไว้ตลอดครับ Now he's starting to understand the defense a little bit. Now he's starting to protect his hands. ก็เป็นจังหวะที่นี่เป็นจังหวะจะหลอกหุบขวาแล้วก็ต่อยซ้ายครับก็เร็วใช้ให้ความเร็วแพ้ในหมัดขวาเนี่ยในการหลอกถ้าติดเขาแล้วเขาจะเปิดการกดตรงไปเลยอาตุบุตรเดินไปที่ก่อนนะหลอกพุ่งแค่นะมือเขาจะติดหลอกพุ่งนี่เขาว่างแล้วกดเลยอันนี้ไฟล่าสุดครับต่อยกับยูสปอร์ครับก็เป็นการเตะขวาเตะขาจังหวะเดียวเตะให้เร็วเพราะว่าศึกษาพี่หวังมาแล้วว่าผู้ชกไม่ค่อยบังขาแล้วก็ใช้ในการเตะจังหวะเดียวเข้าเส้นที่เดิมครับเขามวยซ้ายผมจะวนออกซ้ายหนึ่งแล้วผมก็จะเตะจังหวะเดียววันสเต็ปปุ๊บสปีดคิกเร็วปุ๊บเร็วเลยOne shot. That's it. One kill. Wow. That's a wrap. แค่นี้ครับ Easy.